วันนี้กำลังจะออกจากโรงงานน่าห่วงเลยพูดได้ได้พูดได้แค่นี้สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7เดือน7ปี2019นะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเกาหลีนะคะไปทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลบาโดมากินะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้โบก็กำลังจะเข้าไปพบคุณหมอโอนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงหน้าที่จะทำนะคะก็ไปถ้าดูว่าค่ะตอนนี้กระดูกของคางเราสั้นนะคะเส้นคางตอนนี้บานออกแล้วก็หนาออกนะคะแล้วก็โหนกแก้มก็กว้างด้วยค่ะถ้าดูด้านข้างจะเห็นเลยว่าคางสั้นนะคะคุณหมอบอกว่าหนองแก้มต้องเอาเข้าไปนะคะต้องเข้าไปมากกว่านี้ใน1เดือนห้ามอ้าปากว่าแต่ว่าหลังจาก1เดือนไปแล้วปุ๊บคนไข้ต้องฝึกอ้าปากค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอทำสุดความสามารถนะคะอีกเดียวสองนิ้วหน่อยชู2นิ้วหน่อยเนี่ยโอเคแต่นี้สภาพดูดีกว่าคนอื่นใช่ไหมพี่ดูดีกว่าคนอื่นมากก็คือพูดรู้เรื่องอ่ะแล้วเดินก็คือเกือบจะเดินมาเองแล้วอ่ะ 80% ถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นถ้าลูกค้าคนอื่นเล่าให้ฟังว่าปกติอ่ะคือบางคนคือแบบทำโครงหน้าขยับแบบตื่นแล้วก็แบบคุยไม่รู้เรื่องนี่พูดรู้เรื่องหัวเราะได้ตอนนี้ก็คือยังนอนไม่ได้ใช่ไหมพี่ยังนอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอเริ่มลองจิบน้ำตอน4 ทุ่มใช่ไหม4 ทุ่มเริ่มจิบน้ำได้ถ้าจิบน้ำได้4 ทุ่มครึ่งเราจะให้กินยานะคะแล้วก็สามารถนอนหลับได้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคุณหมอโอที่ทำโครงหน้าจะมาเช็คฟอลโล่อัพให้ตอนเช้าอีกทีแล้วก็เดินสายเดรนออกกำลังจะออกจากโรงงานน่าห่วงเลยพูดได้ได้พูดได้แค่นี้ค่ะแล้วตอนนี้โบก็กำลังทำความสะอาดจมูกนะคะซึ่งก็ต้องทำทุก 1-2 ชั่วโมงของวันนะคะสังเกตได้ว่าหน้าของโบตอนนี้มันก็บวมขึ้นมานิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่2นะคะเดี๋ยวตอนบ่าย2โบก็จะได้ถอดผ้าตรงคางออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2หลังจากผ่าตัดโครงหน้านะคะแล้วก็กระดูกขยับออกง่ายได้หน้าก็น้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังวัวอยู่กินอะไรได้เลยกินได้แต่น้ำเปล่าน้ำอะไรเงี้ยค่ะโอเคอ
เดี๋ยวจะเข้าตู้อบออกซิเจนนะคะเป็นทรีทเมนต์เซอร์วิสของโรงพยาบาลจะหูดีนิดนึงนี่นะคะตู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เรื่องนี้คืออะไรเนี่ยสนิทเห็นไหมคะกรามเราก็ออกมาเป็นกันไรลายของหน้าเราจะแบบโตนิดนึงแล้วก็กลมๆเลยตัวชิ้นใส่วันละประมาณ5ครั้ง1ชั่วโมงนะคะครั้งละ1ชั่วโมงครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่ตอนนอนนะห้ามใส่ตอนนอนใส่สัก2เดือน